สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้นั้นผมมีคำถามที่จะต้องตั้งคำถามให้ประชาชนทั้งหลายนั้นถามแล้วก็ตอบกันด้วยนะครับท่านผู้ชมได้สวดมนต์กันหรือยังครับท่านได้สวดมนต์หรือยังไม่แน่ใจแต่แน่ใจว่าประยุทธ์นะครับหลังจากเมื่อวานนั้นไปลงพื้นที่สุโขทัยเหยียบแผ่นดินสุโขทัยประมาณ3ชั่วโมงนั้นก็สรุปคือตอนนี้โซเชียลออนไลน์นั้นแห่แชร์กลายเป็นตัวตลกแล้วนะครับท่านผู้ชมผมก็อยากจะปกป้องประยุทธ์อย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวด้านสมชัยศรีสุธิยากรอดีตกกต.นั้นก็ออกมาบอกว่าแบบนี้กลายเป็นตัวตลกแล้วครับท่านไม่ทราบว่าเป็นระดับประเทศหรือไม่นั้นไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามีช็อตเด็ดไฮไลท์ดังอย่างสุดตีงกันเลยทีเดียวหนึ่งให้ประชาชนทั้งหลายสวดมนต์ไล่น้ำท่วมครับท่านไล่พายุแล้วก็ขอให้พายุลูกนี้เป็นลูกสุดท้ายนะครับหลังจากนั้นไม่นานได้ทำการเดินไปพูดคุยกับควายหรือว่าวัวนั้นผมก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยประยุทธ์นั้นเซียนอยู่แล้วในการพูดกับสัตว์สิ่งของต่างๆนานานั้นไม่เว้นวายครับท่านโดยเมื่อชั่วนาตาปีนะก็ไปคุยกับต้นไม้นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรโดยพูดภาษาคนก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วตามที่ท่านทั้งหลายบอกออกมาหรือไม่อย่างไรนั้นก็อย่าไปพูดแบบนั้นนะมันดีหรือจะไม่ดีนั้นก็ไม่เกี่ยวกับผมแต่ช็อตเด็ดไฮไลท์ดังก็คือให้สวดมนต์ครับท่านแล้วก็โชว์ไอเดียระดับสมองฝังชิป 84,000 เซลล์นั้นได้ไปเดินคุยกับควายนะครับท่านผู้ชมหรือกับวัวไม่รู้ดีไม่เจอทำการป้อนหญ้าโดยคลิปเก่าๆนั้นผมเข้าไปนั่งมองจ้องสายตากับวัวนะครับท่านผู้ชมประยุทธ์กำลังจะป้อนหญ้าวัวก็มองเอ๊ะมันจะให้กูหรือว่ามันจะเก็บไว้แดกเองอะไรแบบนี้หรือเปล่านั้นผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้พูดให้ฟังว่าผมไม่รู้เพราะว่าไม่อาจอ่านใจวัวได้สาเหตุก็คือผมนั้นคุยกับสัตว์ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับท่านผู้ชมคนละสปีชีส์กันครับท่านพอดีผมเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นสัตว์นั้นก็เป็นสถานการณ์ที่ออกมาไม่หยุดยั้งแล้วก็ตอนนี้ต้องขอให้กำลังใจประชาชนหลายที่ประสบเหตุน้ำท่วมนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้รัฐบาลก็เหมือนกับว่าจะเป็นการสร้างภาพหรือเปล่าในการไปลงพื้นที่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยเฉพาะเมื่อวานนั้นไปลงสุโขทัยนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแล้วแล้วก็ไปที่เดียวครับท่านเหยียบแผ่นดิน3ชั่วโมงโดยตีนไม่เปียกน้ํานั้นก็บินกลับก็ไม่ทราบว่าโผหัวกับปานไปเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมอย่างนั้นไม่พอทําการเดียวไมโครโฟนนึกว่าตัวเองเป็นโน้ตอุดมนั้นเนี่ยนะประมาณนี้น้ําท่วมอะไรนี่เป็นเรื่องปกตินะน้ําจากภาคใต้เนี่ยมันจะไหลขึ้นไปภาคเหนือไม่ได้มันก็จะมากองอยู่ในแอ่งอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมส่วนชาวบ้านไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านนอกจากที่ตัวเองบอกให้ประชาชนสวดมนต์แล้วตอนนี้ก็เจอปัญหาโซเชียลสวดยับนะครับโดยสวดไม่หยุดยั้งกลายเป็นตัวตลกไปแล้วส่วนไอ้สนธิยาครับท่านสวัสดีแต่ว่าผมสวัสดีไปแล้วนั้นตอนนี้ก็ยังไม่จบนะครับยื่นศีรษะออกมาร้องกกต.สอบจริยธรรมพรรคเพื่อไทยท้าถ้าเกิดแน่จริงให้ฟ้องกับแอมมี่เดอะบอทตอมบูครับท่านส่วนพรรคเพื่อไทยหลังจากที่ประยุทธ์โผเสียนไปที่น้ำท่วมนั้นนะครับบ้างก็บอกว่าสร้างภาพอะไรทำนองนี้ไปแจกถุงอะไรต่างๆนานานั้นโดยถ้าเกิดสมมติผมเป็นคนได้รับถุงนั้นโดยถ้าเกิดสมมติประยุทธ์มันแล่นเรือหางยาวนะครับท่านผู้ชมทางที่ดีมันเป็นนายพัดไอ้คัดท้ายเรือหางยาวนั้นก็อาจจะดีนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเอาไม้พายให้มันแล้วก็ให้มันอยู่บนเรือคนเดียวนั้นคงพายไม่ถึงไหนครับท่านแม่มึงน่าจะวนอยู่ในอ่างนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะได้รับมาแล้วจากถุงของประยุทธ์นั้นพ่อประยุทธ์เจอค่อยๆคลองหน้าจะเลี้ยวหางยาวกลับนะครับท่านผู้ชมผมก็จะทำเป็นให้ตายใจก่อนแล้วก็จะค่อยๆทำแบบนี้นะครับท่านผู้ชมใช้หลักฟิสิกส์เล็กน้อยถึงปานกลางขั้วคอนตัมแล้วก็แหวงเหวี่ยงปะทะครับท่านแล้วก็เหวี่ยงไปปุ๊บก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปจะเข้าหัวกระบาลหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจอันนี้พูดให้ฟังว่าอย่าไปทำแบบนั้นเดี๋ยวผมกลัวว่าจะมีคนคิดแบบนี้โดยพลเอกประวิตรนั้นก็ได้ไม่ได้ลงพื้นที่ไปวัดบารมีกับประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆหลังจากที่พลเอกประวิตรไปรอบก่อนนั้น55ชีวิตส.ส.ระดับเกรดสูงระดับส.ส.ท็อปฟอร์มไม่หยุดยั้งต้อนรับกันเพียบครับท่าน55ชีวิตส่วนประยุทธ์นั้นไปเพชรบุรีรอบก่อนนั้นมีส.ส.ปลายแถวส.ส.สมัยแรกนะครับไปรับถึง9ชีวิตส่วนรอบที่ผ่านมานี้โผหัวกระบาลไปกับอนุพงษ์นะครับโดยก็มีซีนทําเป็นนั่งอยู่บนอะไรว่าเครื่องบินหรือว่าอะไรสักอย่างของมันนั้นแล้วก็ทําเป็นมองท้องฟ้านะครับท่านผู้ชมมองเมฆหรือว่ามองหาอะไรสักอย่างนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แสดงความห่วงใยของประยุทธ์ทําเป็นการชูกลางพื้นที่อะไรต่างๆนานี้ก็ส่งผลให้ตอนนี้พรรคเพื่อไทยก็ได้อัดประยุทธ์ลงพื้นที่ไม่ได้ช่วยน้ำท่วมเลยตัวทวงมึงไปตายไอ้ไม่ใช่โอ้ยโทษทีแม่มึงเอ้ยตาฝาดแค่ไปวัดพลังในพลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมด้วยฟังอยู่อย่ายิ้มเว้ยประยุทธ์โดยตอนนี้นั้นพลเอกประวิตรที่ผมชื่นชอบตอนนี้ผมต้องหันมาสนับสนุนประวิตรเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมแต่อุดมการณ์ยังเหมือนเดิมยุไอ้มันตีกันครับท่านใช่ไหมวะอ๋อไม่ใช่ปองดองกันไว้นะก็มีกำหนดการที่จะไปลงพื้นที่นะครับหลังจากที่เมื่อวานประยุทธ์โผ
ู่วกบาลไปกับอนุพงศ์เผ่าจินดาแล้วก็สร้างภาพเล็กน้อยถึงปานกลางหรือเปล่าประชาชนบอกมาแบบนี้นั้นก็ไร้เงาของประวิตรนะครับโดยถ้าเกิดสมมติพลเอกประวิตรไปด้วยนั้นหาเงาได้ไม่ยากครับท่านเพราะว่าตัวเท่าบักเองนะครับก็ต้องติดตามต่อไปแล้วก็มีการกระเซาเย้าแย่กับชาวบ้านสำหรับประยุทธ์เมื่อวานนั้นโดยบอกว่าเดี๋ยวจะกินทุเรียนทั้งเปลือกอะไรนี้ก็หลังจากที่ทราบมานั้นก็เป็นว่าประยุทธ์บอกว่าจะกินทุเรียนทั้งเปลือกอะไรนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็นึกว่าชาวบ้านกระเซาเย้าแย่บอกกินทั้งเปลือกอย่าทำเล่นนะครับฟังอยู่เนี่ยก็ต้องฟังผมให้ดีโดยไปบอกมันเดี๋ยวกินทั้งเปลือกอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมันแดกเข้าไปกินทั้งเปลือกนั่นก็จะยุ่งกันใหญ่ก็เป็นที่จับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าเมื่อไหร่นั้นมันจะอัศดงสักทีนั้นก็ต้องเข้าข่าวนี้กันก่อนส่วนวิโรจน์และขณะดิศรนั้นก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดประยุทธ์มันแน่ส่วนบนแบบนี้นี้แน่ตั้งให้ปูโรหิตแทนประยุทธ์หลังให้ส่วนบนไล่พายุซัดขาดวุฒิภาวะนะครับท่านผู้ชมโดยวุฒิภาวะนั้นจะมีมากหรือมีน้อยนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะแล้วส.ส.วิโรจน์ทำไมบังอาจมาว่าพลเอกประยุทธ์ของผมขาดวุฒิภาวะครับท่านก็เรื่องนี้ผมจะต้องไม่ยอมนะครับท่านผู้ชมจะต้องมาแถลงเลียงไขโดยชาวบ้านประชาชนทั้งหลายนั้นทำการสวดประยุทธ์ไม่หยุดยั้งบ้างก็บอกว่าต่อว่านานาวันนี้ผมอดรนทนไม่ไหวเลยต้องมาด่าเองใช่ไหมวะเอ้ยไม่ใช่ปกป้องนะครับโดยปกป้องยังไงนั้นก็รถอิฐบีช่างมันไปก่อนโดยวิโรจน์ลักษณะดิศรแนะให้ตั้งปุโรหิตนะครับโดยถ้าเกิดสมมติเป็นหนังจากวงนั้นมันก็จะมีแผ่นเหมือนกระดาษการเจ้อะไรวะไอชนวนนะครับท่านผู้ชมกระดานชนวนแล้วก็ทำเขียนอะไรแบบนี้นะครับท่านผู้ชมวัดดวงวัดแดดอะไรต่างๆนานาก็สอดคล้องดีอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวแล้วก็หลังจากประยุทธ์บอกให้สวดมนต์นั้นซึ่งก็เป็นไอเดียระดับไหนนั้นก็คิดกันเอาเองนะครับท่านผู้ชมสมองสติปัญญานั้นสูงล้ำครับท่านโดยโคศกก็แจงวุ่นครับท่านในปาบูหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจโดยธนกรวังบุญคงชนะนั้นแต่ว่ารอบที่ผ่านมานั้นคงจะแพ้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมแจ้งวุ่นหลังจากประยุทธ์ครับท่านปากดีเหลือเกินบอกให้สวดมนต์บอกอย่าตีความคำพูดเกินจริงเนี่ยบิ๊กตู่ให้สวดมนต์บอกไม่มึงตายไม่ใช่ให้สวดมนต์คลายทุกข์ไม่ใช่ไล่น้ำนะครับก็ออกมาไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นต้องเข้ามาที่เรื่องนี้ก่อนโดยกลายเป็นตัวตลกระดับประเทศแล้วนะครับท่านผู้ชมทำให้เก่งจริงนั้นทำยากครับท่านโดยสมชัยฟาดไม่หยุดยั้งโดยกลายเป็นตัวตลกสมชัยศรีสุทธิยากรเขียน5ข้อหลังอ่านโซเชียลเมาประยุทธ์ชอบนอกสคริปต์ตรวจน้ำท่วมครับท่านแล้วก็ได้บอกประชาชนทั้งหลายว่าเนี่ยต้องมีวิสัยทัศน์แบบผมนะโดยแบบผมที่ว่านี้ไม่ใช่ผมที่กำลังขึ้นอยู่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ผมที่ว่านี่ก็คือประยุทธ์เองบอกว่าเนี่ยต้องมีวิสัยทัศน์แบบผมโดยไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลย7ปีผ่านไปนั้นเศรษฐกิจดีไม่มีจะแดกนะครับท่านผู้ชมจากครอบครัวฐานะปานกลางบางคนก็ร่ำรวยนั้นตอนนี้ก็เริ่มที่จะมุ่งหน้าสู่ความจนอย่างเป็นทางการเอเชียนเกมแล้วครับท่านโดยเก็บตกประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมมีการคุยกับบัวคุยกับควายโอ้ยอะไรกันวะเนี่ยโดยแห่แชร์ข่าวประยุทธ์ขอให้ประชาชนช่วยกันสวดมนต์ไล่พายุโดยประชาชนสวดมนต์ไล่พายุหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าทำนองกุศลธรรมานะครับต้องจับตามองว่าเอฟอารีนาจะโผล่หัวกระบาลไปเมื่อไหร่นั้นประยุทธ์อาเทียนเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นเจ้าของงานเสียเองแต่งานที่ว่านี้ไม่รู้ว่างานอะไรโดยให้สวดมนต์ไล่พายุไม่ให้พัดเข้ามาอีกเลยแล้วก็ยังมีไปจังหวะที่เบือกโอ้ยไม่ใช่โอ้ยโทษทีเว้ยเฮ้ยนายกคุยกับบัวด้วยก็เป็นสิ่งที่ฉลาดนะครับท่านผู้ชมโดยผมนั้นไม่สามารถทำได้ถ้าคุยกับบัวคุยกับควายนี่เพราะว่าผมโอราสปีชีเคยคุยกับมันไม่รู้เรื่องส่วนพลเอกประยุทธ์นั้นก็ยังคงเดินหน้าคุยกับควายไม่หยุดยั้งครับท่านโดยโซเชียลออนไลน์บอกกลายเป็นตัวตลกสาเหตุก็คือตอนอยู่บนเครื่องบินต้องมีภาพตามสคริปต์คือมองออกนอกหน้าต่างทำเป็นห่วงใยประชาชนแล้วก็ทำเป็นปรึกษากับอนุพงศ์ให้เห็นว่าจริงจังสองเวลาไปสุโขทัยมีไม่มากกว่าจะถึงก็9:20ไม่เกินบ่าย2ต้องบินกลับโปรแกรมลงไม่ลึกมากนะนาไปที่เดียวทั้งที่ท่วมทั้งหมด9อำเภอการแจกของทั้งทายชาวบ้านเป็นเรื่องสำคัญเรื่องอะไรของมันวะเนี่ยโอ้ก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมนะการเดินเรื่องออกนอกสคริปต์กลายเป็นตัวตลกครับท่านกลายเป็นตัวจี๊ดตัวเจ็บของประยุทธ์เลยเช่นต้องสวดมนต์ไม่ให้พายุเข้าอีก4ลูกการจะกินทุเรียนทั้งเปลือกโอ้ยอะไรของมันวะเนี่ยชีวิตกูจะเจริญไม่ว่าอยู่แบบนี้ก็ไม่ค่อยจะเจริญแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดประยุทธ์นั้นหุบปากหุบคำตามที่พรรคอื่นๆบอกออกมาแบบนี้นั้นจะดีกว่าหรือไม่นั้นผมก็ไม่รู้นะเนี่ยผมมาเชียร์ประยุทธ์วันนี้โดยบอกให้สวดมนต์ไงไม่ให้พายุเข้าอีก4ลูกการจะกินทุเรียนทั้งเปลือกโอ้ยควายเอ้ยไม่ใช่โอ้ยโอ้ยขอโทษโอ้ยท่านประธานถอนคำพูดโดยท่านประธานฟังอยู่อย่ายิ้มตอนนี้ขอถอนคำพูดเมื่อกี้อ่านผิดไปโดยการทักทายพูดกับบัวรู้เรื่องกลายเป็นประเด็นมันปาของคนในโซเชียลฝ่ายดูแลภาพลักษณ์ประยุทธ์ต้องปรับปรุงด่วนนะครับอย่าให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมาบ่อยๆเดี๋ยวเขาจะหาว่าคุยกับคนนั้นไม่รู้เรื่องคุยกับควายคุยกับบ
วนรู้เรื่องดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่อาจจะทนได้นะที่เห็นประยุทธ์โดนแบบนี้แล้วก็ข้อสุดท้ายสรุปการไปตรวจน้ำท่วมของประยุทธ์นี้แทนที่จะเป็นผลดีกับกลายเป็นการตอกย้ำนักการเมืองสร้างภาพครับท่านอุ้ยตายแล้วตายแล้วมาบอกว่าประยุทธ์ของผมนั้นสร้างภาพนะท่านผู้ชมขนาดสร้างภาพแล้วยังได้แค่นี้โอ้ยมึงออกไปซะเอ้ยไม่ใช่ยังไม่มีอีกโอ้ยโทษทีเมื่อกี้ติดหูมาจากที่อื่นโดย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้ไม่เกี่ยวกับข่าวนับเลขเฉยๆและนักบริหารฉาบฉวยนักการเมืองสร้างภาพไม่ลงลึกไม่รู้ปัญหาเสียเวลาเปลืองทรัพยากรทุกฝ่ายที่ต้องเกณฑ์กันมาต้อนรับหรือทั้งหมดนี่คือตัวตนที่แท้จริงของคุณประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมอุ้ยตายแล้วตายแล้วเติมคำว่าคุณไปด้วยโดยก็ต้องขออภัยไปด้วยเฮ้ยไอ้พวกตักฟังลอดช่องโดยผมลืมใส่คำว่าคุณประยุทธ์เข้าไปคุณข้างหน้าปกติจะติดปากแต่ประยุทธ์ในการท่านผู้ชมหรือว่าบิ๊กตู่นั้นก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดบางทีบางครั้งนั้นผมปั่นอักษรวรรณยุกต์ผิดเป็นไอ้เบื้อตู่นั้นก็ต้องจับตามองนะครับส่วนเพื่อไทยลงพื้นที่ไม่หยุดยั้งครับท่านช่วยประชาชนที่ถูกน้ำท่วมหนักจวกประยุทธ์มึงออกไปไม่ใช่ให้ประชาชนสวดมนต์ไล่พายุครับท่านก็เก็บไว้ให้สวดให้ดีกว่านะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าให้อะไรเหมือนกันนะเมื่อกี้ไม่ได้พูดเสียงรังสิมันโรมก็ซัดอีกแล้วโดยประยุทธ์ครับท่านไร้น้ำยาอู้แบบนี้หมายถึงขนมจีนหรือเปล่าวะเนี่ยไร้น้ำยาไร้น้ำยานั้นแบ่งเป็น2 อย่างนะครับท่านผู้ชมสั่งขนมจีนจะมารับประเดือกนั้นน้ำยาหมดก็อดกินนะครับแต่นี่ไร้น้ำยาเนี่ยหมายถึงว่าพลเอกประยุทธ์ของผมนั้นไม่มีสมรรถภาพอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะก็ไม่อาจแน่ใจโดยคำพูดออกไปแต่ละอย่างนั้นโดยบางคนก็บอกนะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่เกี่ยวกับข่าวขอนอกเรื่องแป๊บนึงโดยถ้าเกิดสมมุติพูดได้มันฉลาดกว่านี้ไม่ได้นั้นก็ควรจะหุบปากไปซะจะได้ไม่ทำให้ดูโง่ลงนะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับใครครับท่านแต่รังสิมันโรมซัดประยุทธ์ไร้น้ำยาประสบการณ์มากมายตรงไหนวะมันเขียนประสบการณ์มากมายแต่ยังปล่อยให้น้ำท่วมนะครับไม่ทราบว่าประสบการณ์ในการยึดอำนาจหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจเลยครับบางคนชอบไปกระแซะกันแนะแกแหนไอ้เบื้อไอ้ไม่ใช่แบบนี้ผมก็ไม่อาจยอมรับได้โดยประสบการณ์มากมายตรงไหนวะแต่ยังปล่อยให้น้ำท่วมโดยน้ำท่วมที่ว่านี้ก็เป็นน้ำท่วมจังหวัดนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงนั้นออกมาจากปากมันก็จะมีน้ำท่วมทุ่งเยอะครับท่านโดยน้ำท่วมปากเหลือเกินแล้วสำหรับนี้โดยยังปล่อยให้น้ำท่วมชี้รัฐบาลนี้มีแต่จะเป็นภาระอุ้ยอะไรวะเนี่ยมาบอกว่าเป็นภาระได้อย่างไรเนี่ยต้องเกรงใจคำว่าภาระด้วยนะอันนี้ยิ่งกว่าภาระอีกครับท่านเรียกว่าเป็นสันขวานหรือเปล่านั้นอันนี้พูดให้ฟังว่าอย่าไปพูดแบบนี้นะผมไม่ยอมแต่ไม่มีเขียนเมื่อกี้เติมให้ชี้งบเกือบ300,000 ล้านแต่ระบบป้องกันไร้ประสิทธิภาพนะครับท่านผู้ชมก็ต้องโชว์ก่อนว่ามันเป็นเรื่องจริงไม่ได้เดี๋ยวไอ้พวกดักฟังไอโอ300ลอดช่องสลิมมึงอย่าเพิ่งยิ้มโดยหากใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยโดยตอนนี้ YouTube นัดวิวนั้น 222,000 กว่าแล้วนะครับท่านผู้ชมจำเลขหลักไม่ได้แต่จำเลขหน้าได้คือ 200,000 กว่าแล้วก็เพจนัดวิวตอนนี้ 50,000 ซับสไครป์ไปที่เรียบร้อยแล้วครับท่านก็กดติดตามแล้วก็เปิดกระดิ่งไว้ด้วยเดี๋ยวจะมีประโยชน์ต่อท่านในอนาคตส่วนบรรดาประชาชนใดแข็งใจว่าทำไมมันอ่านข่าวแบบนี้แปลกๆแบบนี้อันนี้มันเป็นสไตล์ส่วนประยุทธ์มึงอย่าเพิ่งตายฟังข่าวก่อนไอ้ไม่ใช่ไม่มีโดยตอนนี้มาที่วิโรจน์ลักษณะดิศรนะครับหลังประยุทธ์นั้นกูไม่รู้จะพูดอย่างไรดีเมื่อวานทำข่าวประยุทธ์นั้นก็เกิดประสบปัญหาน้ำท่วมห้องครับท่านไม่รู้ว่าเป็นตัวซวยหรือเปล่าไม่แน่ใจวิโรจน์ลักษณะดิศรแห่งก้าวไกลส่งประกวดเข้ามาแน่ให้ตั้งปุโรหิตแทนประยุทธ์หลังให้สวดมนต์ไล่พายุซัดขาดผู้ที่ภาวะโดยขาดผู้ที่ภาวะแบบนี้หมายถึงว่าพลเอกประยุทธ์ของผมนั้นฉลาดหรือเปล่าแต่ฉลาดที่ว่านี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วหรือไม่นั้นวิโรจน์อย่าบึ้งมากล่าวหาแบบนี้นั้นเนี่ยผมยอมไม่ได้ใช่วะเรื่องของเขายอมได้ไม่ได้ไม่เกี่ยววิโรจน์ลักษณะอดิศรแนะตั้งบุโรหิตแทนประยุทธ์หลังให้ชาวบ้านสวดมนต์ไล่พายุกรณีลงพื้นที่สุโขทัยยุรัฐบาลลาออกฝ่ายค้านพร้อมทำหน้าที่แทนแล้วก็ท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในโหมดของฝังชิปครับท่านโดยคุยกับวัวคุยกับควายนั้นรู้เรื่องโดยพลเอกประยุทธ์ถ้าเกิดว่างๆนั้นมาสอนผมคุยด้วยหน่อยสิเว้ยเฮ้ยผมคุยไม่ค่อยรู้เรื่องถึงว่าแปลกเหลือเกินทำไมคุยภาษาคนไม่ค่อยรู้เรื่องอันนี้ก็เป็นประโยคปลายเปิดนะครับท่านผู้ชมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข่าวแต่หลังจากประยุทธ์บอกให้
ไอ้นี้สวดมนต์นั้นตอนนี้ก็ต้องสวดไม่หยุดไม่ยั้งนะครับท่านผู้ชมโซเชียลแห่สวดอย่างเป็นทางการดีเชียงเก่งกันเลยทีเดียวครับท่านก็ส่งโฆษกแจ้งออกวุ่นวายวกวนแล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นในหน้าปาบูหรือปาบอกอย่าตีคำเอ้ยไม่ใช่อย่าตีคำพูดเกินจริงประยุทธ์ให้สวดมนต์คลายทุกข์ไม่ใช่ไล่น้ำโดยคลายทุกข์นี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นทนายคลายทุกข์หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมติยิ่งทุกข์นี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับท่านทุกวันนี้ที่ผมเกิดมาชั่วนาตาปีนี้เกิดมาไม่ใช่ตื่นมานี้ก็ต้องมาเจอข่าวบ้าๆบอๆแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าเสนียดจันอะไรสักอย่างมันจะมาติดในจอโทรศัพท์ผมหรือเปล่าโดยโฆษกรัฐบาลวอนประยุทธ์มึงตายไม่ใช่โอ้ยโทษทีโฆษกรัฐบาลวอนอย่าไปคำพูดเกินความหมายชี้ประยุทธ์ง้อพอแล้วไม่ใช่ชี้ประยุทธ์พูดเรื่องสวดมนต์มีเจตนาให้คลายความทุกข์พร้อมรับสถานการณ์แจ้งมึงออกไปล้วนอ๋อยังไม่มีแจ้งลงตรวจสถานการณ์น้ำท่วมชัยภูมิ29 กันยายนนี้ครับท่านโดย29 กันยายนนี้นั้นถ้าจำไม่ผิดนั้นพลเอกประวิตรที่ผมชื่นชอบวันละเล็กน้อยถึงปานกลางในท่าเดินเต้นนกเอี้ยงนะครับท่านผู้ชมลุ้นแม่มึงเอ้ยแต่ละทีโดนเดินนั้นครั้งก่อนก็แทบจะไปหัวขมำฟาดพื้นในงานศพนะครับเกือบจะได้เป็นเสียเองแล้วเอปารีนาครับท่านโดยประยุทธ์ลงพื้นที่เพชรบุรีเอปารีนาดันไปต้อนรับประวิตรนะครับผู้ว่ากบาลจากราชบุรีนั้นถึงเพชรบุรีใกล้นิดเดียวแต่ไม่ไปรับประยุทธ์ยังเลือกไปรับพลเอกประวิตรนะที่อยุธยาก็ออกมาเรื่อยๆก็ต้องติดตามต่อไปโดยบอกว่าจะลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ29 กันยายนนี้ซึ่งกำหนดการนี้ถ้าจะไม่ผิดนั้นน่าจะเป็นกำหนดการเดียวกับวันที่พลเอกประวิตรนะครับจะลงพื้นที่ด้วยนั้นก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวว่าพลเอกประวิตรนั้นสสนั้นตัวท็อปฟอร์มต่างๆนานานั้นรอบนี้จะไปอีกครึ่งร้อยหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจแต่แน่ใจว่าเมื่อวานนี้นั้นสสที่ไปต้อนรับประชุมอะไรนั้นมีแค่ประมาณ30 ตัวไม่ใช่คนก็มีแค่30 คนเองนะครับขนาดพลเอกประวิตรส่งหรือว่าธรรมนัสส่งไผ่ลิกมาแล้วนี้ก็ยังได้แค่นี้ก็ได้แค่นี้จริงๆครับท่านแน่สวดมนต์คุยกับวัวคุยกับควายรู้เรื่องเก่งอย่างสุดติงกันเลยทีเดียวนะครับโอ้ก็ต้องชี้แจงแถลงเรียงไขไว้ตรงนี้ครับท่านไม่เหงาแล้วนะเกือบ30สสพลังประชารัฐแห่รับประยุทธ์แล้วก็อนุพงษ์ตรวจน้ำท่วมสุโขทัยก็ไม่ทราบว่าไปทำไมนะครับโดยใช้ตีนเหยียบดินนั้นไม่ถึง3 ชั่วโมงก็บินกลับกรุงเทพนะครับแล้วก็ตีนไม่เปียกน้ำสักหยดครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรต่อไปดีนะครับท่านผู้ชมเศรษฐกิจดีก็ไม่มีจะแดกไอ้นี่อยู่ก็โว้ยมุ่งหน้าสู่ความจนอย่างเป็นทางการในเช่นเกมครับท่านโดยหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe อย่าลืมเปิดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมฝากกดแชร์สักหน่อยก็จะดีเหลือเกินครับท่านผู้ฟังที่เคารพจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่านคงจะชอบกันนะคลิปนี้ขอบคุณครับ